เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้ฮิโรซิลกับฮิโรแพดกันนะคะเริ่มจากฮิโรซิลก่อนง่ายๆเลยวิธีการใช้ของเราก็คือสมมติว่าเป็นแผลอยู่ตรงข้อมือตรงนี้นะคะทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อยพูดง่ายๆว่าอาบน้ำนั่นแหละอาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยตอนเช้าตื่นมาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาเลยค่ะบีบออกมานิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะแค่นี้พออ่ะแผลเป็นอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปถูวนหรือนวดเขาเลยนะคะแค่ทาบางๆแค่นี้เคลือบเข้าไปบางๆจบ